พาไปหาที่เที่ยวกันบ้างดีกว่านะคะไปที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะช่วงเย็นๆใกล้ค่ำตอนนี้เนี่ยเขาจะมีจุดชมค้างคาวแม่ไก่เนาะก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นฝูงค้างคาวตัวใหญ่ที่อาศัยตามธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้อยู่ในถ้ำด้วยนะคะไปดูจุดชมฝูงค้างคาวแม่ไก่วัดก้าวช่างตำบลบ้านหม้ออำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะกำลังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสิงห์บุรีนะคะก็เป็นสถานที่ที่มีค้างคาวขนาดใหญ่หรือว่าค้างคาวแม่ไก่จำนวนมากอาศัยอยู่ตามธรรมชาติโดยเฉพาะตามต้นไม้ใหญ่ภายในวัดค่ะซึ่งธรรมชาติของค้างคาวแม่ไก่ก็จะอาศัยเป็นฝูงใหญ่ออกหากินเวลาพลบค่ำและจะกลับมาก่อนรุ่งสางเพราะฉะนั้นช่วงเย็นๆใกล้ค่ำเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการไปชมฝูงค้างคาวบินออกไปหากินค่ะฟ้าโปร่งแล้วก็อากาศดีเขาก็จะบินออกไปหากินกันและเราก็สังเกตเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามแปลกน่าสนใจเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะดึงตรงนี้มาเป็นจุดขายเป็นจุดที่น่าสนใจช่วงนี้นักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นเหนือลงจากเหนือนะคะไปเที่ยวกันถ้าผ่านมาช่วงสิงห์บุรีในช่วงเวลาแบบนี้เราก็อยากจะให้มาแวะนะคะมาเที่ยวสิงห์บุรีมาแหล่งท่องเที่ยววัดวาอารามของเรานะคะมาทานอาหารปลาของเราแล้วก็ช่วงเหมาะๆแบบนี้มาแวะณวัดเก้าช่างมาดูค้างคาวแม่ไก่ตัวใหญ่ใหญ่ประมาณแค่ไหนมันก็ประมาณเกือบ1เมตรนะคะออกก็คือเป็นตัวใหญ่แล้วไม่บินมันจะมีปรากฏการณ์ของมันก็คือมันจะบินวนรอบภายในวัดเนี่ยซึ่งเราชมกันพอบินเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะชักแถวนะครับขึ้นไปทางทิศตะวันออกกลุ่มใหญ่นะครับอีกกลุ่มย่อยก็จะออกไปทางทิศตะวันออกซึ่ง2กลุ่มเนี้ยมันก็จะเห็นปริมาณของค้างคาวที่เนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันทางสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีก็ให้ข้อมูลนะคะว่าฝูงค้างคาวแม่ไก่นั้นบินเป็นเส้นตรงเนื่องจากใช้สายตานำทางโดยเฉพาะที่วัดก้าวช่างตำบลบ้านหม้ออำเภอพรหมบุรีก็กำลังจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสิงห์บุรีนะคะและก็สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาและชมฝูงค้างคาวแม่ไก่ก็เดินทางไปได้ทุกวันที่วัดก้าวช่างห่างจากที่ว่าการอำเภอพรหมบุรีไปทางทิศตะวันตกประมาณ4 กิโลเมตรติดถนนสายเอเชียค่ะ